clouds pass, the skies are clear. อีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ง่ายหลังจากเหนื่อยมามากแล้วมีข้อมูล2ชุดชุด A กับชุด B 1 3 2 2 5 3 4 4 3ข้อมูลชุด B 1 2 4 1 2 5 2 5 1 5 5 3ข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริงเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้อไหนเป็นจริงตอนนี้เราแค่ทราบข้อมูลชุด A กับชุด B แต่ไม่ทราบว่าโจทย์ให้หาอะไรใช่ไหมคะชุด A มีข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่คะ9ชุด B ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นจริงไม่ต้องจดนะคะดูแล้วมาคิดว่าเราจะหาอะไรกับชุด A และชุด B ไม่ต้องจดก็ไม่ต้องจดไงเอาข้างล่างออกนิดนึงค่ะเอาสีฟ้าออกค่ะทุกข้อสรุปแล้วโจทย์ที่ให้มาให้เราหาอะไรมองหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับเห็นไหมหาแค่นั้นเองบอกจะตั้งยาวเพราะนั้นถ้าเราหาถ้ามันเท่าก็ตอบเท่าถ้ามันไม่เท่าก็ตอบไม่เท่าใช่ไหมแค่นั้นเองหาเลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งชุด A และชุด B ต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานแล้วก็ดูว่าอะไรที่เท่าอะไรที่ไม่เท่าวันนี้ทำข้อนี้น่าจะข้อสุดท้ายแล้วดีไหมคะแล้วจะต่ออีกข้อนึงแล้วแต่ดีมากเลยค่ะแล้วแต่ครูแล้วแต่เวลาค่ะแล้วแต่เวลาโจทย์รายละเอียดทั้ง4ข้อนี้นะคะเพียงแต่หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานการหามัธยฐานต้องทำไงก่อนนี่เรียงมาให้ได้ยังข้อมูลอย่างนักเรียนจับเรียงสิคะหาง่ายมากเลยอย่างชุด A 9ตัวมัธยฐานอยู่ตำแหน่งที่9ตัวตำแหน่งที่5คำตอบก็คือ3 12ตัวตำแหน่งอยู่ที่
ข้อไหนเป็นจริงคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันมัธยฐานไม่เท่ากันชุด A มันค่าเฉลี่ย3มัธยฐาน3ใช่ไหมคะส่วนชุด B ค่าเฉลี่ย3มัธยฐาน 2.5 นี่เป็นชุด A ชุด A ทุกคนถูกไหมคะ3ทั้งคู่ชุด B 3กับ 2.5 เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันมัธยฐานไม่เท่ากันก็สรุปว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันเท่ากันนะคะ3แต่ว่ามัธยฐานไม่เท่ากันเดี๋ยวข้อต่อไปเรามาทำประมาณอีก 4-5 ข้อเหมือนเดิมนะคะข้อนี้สวัสดีค่ะจะรีบไปนะ